รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางระหว่างทางท้าทายให้ค้นหาร่วมค้นหาความหมายการเดินทางพร้อมสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเราตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันที่2เราครับอยู่ที่ตำบลผาช้างน้อยครับอำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับและเราอยู่กับผู้ให้ความรู้ของเราในวันนี้ครับซึ่งจะมาเป็นไกด์ให้เราในวันนี้ด้วยนะครับกับอาจารย์แคระเดี๋ยวอาจารย์แคระเว่นสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญอาจารย์แนะนำตัวได้เลยครับผมอาจารย์แคระเว่นศรีสมบัตินะครับครับผมอดีตเป็นครูนะครับเป็นครูผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตรงนี้ครับเนื่องจากอยู่ตรงนี้เนี่ยได้มองเห็นปัญหาของการใช้พื้นที่คือชาวบ้านจะปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายพืชเชิงเดี่ยวนี้เลยครับใช้พื้นที่กว้างมากกว่าจะได้รายได้ได้เงินครับก็เลยไม่สบายใจนะครับก็ได้มีโอกาสไปรับใช้โครงการหลวงที่เชียงคำครับก็เลยได้ทูลขอโครงการหลวงมาที่นี่มาช่วยวางระบบการใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับหรือว่าระบบนิเวศว่างั้นได้ให้เหมาะสมพอเข้าใจรูปแบบตรงนี้แล้วนะครับในส่วนนี้ก็เอาไปว่าเดี๋ยววันนี้ผมขอรบกวนอาจารย์หน่อยนึงแล้วกันนะครับขออนุญาตรบกวนอาจารย์เลยให้พาเป็นไกด์ให้ผมหน่อยไปดูตามจุดต่างๆสถานที่ต่างๆตรงนี้ที่น่าสนใจขอฝากตัวอาจารย์ด้วยวันนี้นะครับผมได้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับอาจารย์เชิญครับผมครับเชิญครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนสวนอะโวคาโดกันแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนการเดินทางนิดนึงนะครับเพราะด้านบนเนี่ยต้องใช้รถโฟวิลขึ้นไปผมเลยจะรบกวนนะครับกับอาจารย์นั่นเองเพราะอาจารย์ใช้รถโฟวิลอยู่เดี๋ยวเราขึ้นรถอาจารย์กันเลยดีกว่าครับไปตามขึ้นมาเร็วผมว่าการเดินทางรอบนี้วันที่2น่าจะมีสิ่งที่น่าสนใจและความสนุกรอเราอยู่เพราะดูจากทางเข้าไปนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วมาครับอาจารย์สวนนี่ด้านหน้าเนาะจ้าครับแต่อันนี้คือต้นอะโวคาโดอะโวคาโดครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในอันนี้สวนอะไรนะพริกข้างบนจะเป็นสวนพริกสวนพริกได้ครับจุดแรกที่ผมไปนะครับนั่นก็คือสวนอะโวคาโดแล้วก็พริกหวานนั่นเองนะพอผมขึ้นไปปุ๊บก็ได้พบกับสวนพริกที่มันจัดเป็นระเบียบจัดเป็นระเบียบครับมีสีสันที่สวยงาม3สีด้วยกันเขียวแดงแล้วก็เหลืองซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าตรงงานเนี่ยเดี๋ยวก็คือเรามาทันเวลาพอดีเพราะว่าก่อนหลังจากเย็นวันนี้ไปพรุ่งนี้ทีมงานหรือว่าคนงานเนี่ยเขาจะขึ้นไปตัดเพื่อจะนำไปแพ็กเกจนะครับผมทำแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ออกไปทั่วประเทศอะไรตรงนั้นไปก็บรรยากาศรอบๆนี่ก็โอ้โหเต็มไปด้วยธรรมชาติจริงๆเพราะว่า1อย่างนะครับพื้นที่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นตอนระหว่างขึ้นมาเนี่ยจะมีบางจุดที่เป็นพื้นที่โล่งเตียนอยู่ก็คือจะเป็นพืชพวกข้าวโพดที่เมื่อก่อนชาวบ้านเขาปลูก
แต่ตอนนี้คือผ่านมา25ปีที่อาจารย์จัดการนะครับผมก็คือมีรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยกลับคืนสู่ป่าด้วยแล้วก็คือจะเป็นพืชที่แบบเลี้ยงชาวบ้านให้มีรายได้ประจำตรงนี้ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกมีอะโวคาโดมีแมคคาเดเมียมีสับปะรดมีพริกหวานนะมีหลากหลายสายพันธุ์จริงๆคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแพนอยู่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่านะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสังเกตได้ยินนะครับผมเสียงนี้คือมีทั้งเสียงแมลงเสียงนกแล้วก็พื้นที่ในเขียวชอุ่มจริงๆที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่มีสิ่งที่น่าสนใจรอพวกเราอยู่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูเลยครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราขึ้นมาด้านบนแล้วนะกับศูนย์พัฒนาโครงการปังค่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแปลงข้างในกันแล้วซึ่งแปลงข้างในนี่ก็ใช้เวลาขับไปประมาณ2กิโลเดินทางรถถนนปกติเลยก็เดี๋ยวเข้าไปก็จะเห็นพวกพืชผักผลไม้อะไรต่างๆที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้อยู่ในโครงการนี้เดี๋ยวตามเข้าไปดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวด้านหน้านะครับเราก็ใกล้จะถึงแล้วเพราะเมื่อกี้จากตรงที่อยู่ตรงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเข้ามาตรงนี้ก็2กิโลอันนี้ก็ส่วนมานะครับเราต้องเลี้ยวเข้าไปตรงนี้ด้านข้างนี้เราจะเห็นอยู่ว่าเป็นแปลงน่าถึงแล้วคันหน้าที่นำเราหยุดแล้วครับมาครับเดี๋ยวเข้าข้างในกันอันนี้ผักเบบี้ฮองเต้อ่ะไปครับอันนี้คะน้าฮ่องกงเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นตัวใหม่ด้วยเมลอนใช่ไหมครับเรียกว่าไงเป็นเกษตรกรรมตัวใหม่สุดเลยของแถวนี้อันนี้ก็คือพร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมครับพี่ตลอดทั้งวันครับที่ผมได้พาคุณผู้ชมนะครับผมรวมถึงทีมงานพวกเราเนี่ยไปยังศูนย์พัฒนานะครับโครงการหลวงปังค่านะครับก็จะได้เห็นถึงทุกๆสิ่งทุกๆอย่างครับที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรานะที่มอบให้กับประชาชนท้องถิ่นแห่งนี้เนื่องจากตอนแรกเนี่ยแถวนี้ครับเป็นพื้นที่ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นป่าล้นแต่ตอนนี้ครับกลับสู่ธรรมชาตินะครับผมเกือบ 100% แล้วด้านหลังผมครับจะเห็นอยู่นะครับผมทะเลหมอกพร้อมกับพื้นที่เขียวชอุ่มครับและสุดท้ายนี้ครับก่อนที่พระอาทิตย์เนี่ยจะตกลงครับก็ถือว่าเป็นการปิดทริปในวันนี้นะครับได้เป็นอย่างดีเลยครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่กรุงเทพนะครับคุณอยู่ในตัวเมืองคุณจะไม่มีทางได้สัมผัสอะไรดีๆแบบนี้อย่างแน่นอนครับฟังครับเสียงธรรมชาติครับมีทั้งเสียงแมลงเสียงลมดีครับดีมากครับได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ครับชื่นใจครับเหนื่อยมาแค่ไหนจบด้วยแบบนี้ยังไงมันก็สุดยอดอยู่แล้วจังหวัดพะเยาจังหวัดที่2กับทิปแลลี่โครงการหลวงที่ผมมีโอกาสได้เข้าชมวิวทิวทัศน์ที่ผมมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสทำให้ผมมั่นใจได้เลยครับว่าวิวทิวทัศน์ของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทยสวยไม่แพ้ชาติใดเลยนี่แค่ครึ่งทางเองนะครับคุณผู้ชม